ผยคำพูดแม่แตงโมถึงไฮโซปอผู้ชายหล่อรวยเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจใครหลายๆคนหลังวงการบันเทิงนั้นต่างก็ตกใจกันเป็นอย่างมากกับเรื่องราวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาและต้องบอกเลยว่าเรื่องจากคดีของแตงโมนิดาพบพิรุธต่างๆมากมายจากบรรดาเพื่อนที่ไปล่องเรือด้วยกันแต่ใครกับว่าทั้ง5คนนั้นดูไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเท่าที่ควรรวมถึงหลังจากเกิดเหตุทั้งคู่ก็รีบแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่ให้สัมภาษณ์และไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมโดนทัวร์ลงอย่างหนักล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการตัดคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของแม่แตงโมที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผู้ชายมีฐานะหน้าตาดีมากราบเท้าคุณแม่คุณแม่ก็สะเทือนใจนะแต่เขาก็ยินดีทำต่อหน้าตำรวจได้ไหมยินดีครับได้เลยความบริสุทธิ์ใจที่เขาต้องการแสดงให้คุณแม่เห็นว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาไม่ได้ทำและเขาก็ได้ไปทำบุญให้แตงโมตลอดซึ่งทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ